เดี๋ยวจะมาแนะนำการดัดปีกนะครับปีกอันนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วของเขามันจะมาตรงอย่างนี้เนาะให้ลูกค้าดัดงอตรงนี้เลยครับดัดหักเลยครับสองข้างให้มันเอ็นอยู่อย่างนี้ครับถ้ามันเอ็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวประคองลมไม่ให้เครื่องบินโค้งเคงหางสมมติถ้ามันโยนไปแล้วก็ร่วงหัวทิ่มร่วงเวลาบินแล้วมันหัวทิ่มร่วงให้ดัดหางครับหางนี่แล้วแต่จะดัดเลยครับผมดัดไปเรื่อยๆผมอย่างงี้ถ้ามันเอียงนะให้เราบิดหางนี้บิดยังไงบิดอย่างงี้เลยบิดดูอาการมันสมมติถ้าเราโยนเราลองบิดให้มันเอียงมาแนวนี้ปุ๊บลองโยนดูถ้ามันบินแล้วยังเอียงลงก็ให้บิดไม่กลางนึงบิดอย่างงี้เลยแล้วก็ลองโยนดูอีกทีนึงถ้ามันขึ้นไปก็ถ้ามันขึ้นไปแต่มันยังไม่ตรงเราก็ค่อยมางอหางตามนี้ครับให้มันบินเป็นวงกลมถ้าเราบินแบบให้มันตรงเลยมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะไปไกลจะเก็บลำบากแต่ถ้าเครื่องบินตอนเราชาร์จเบ็ดไปใหม่ๆเนาะตอนเครื่องบินมันจะมีแรงมอเตอร์มันจะแรงเวลาบินปุ๊บมันก็จะแอนหัวอย่างนี้หน่อยมันก็จะบินเชิดไปเงี้ยมันก็จะบินตีลังกาไปเรื่อยๆอะแต่ถ้าเบ็ดเริ่มอ่อนปุ๊บมันก็จะเริ่มบินตรงบินนิ่มเพราะว่ามอเตอร์เราไม่สามารถบังคับได้เพราะเราเปิดปุ๊บมันก็แรงเลยแรงปุ๊บต้นๆเราโยนไปข้างแรกมันจะมีแรงท็อกมันก็จะต้านลมหัวมันจะตั้งหน่อยแต่พอเราเล่นไปสักพัก2-3 รอบแบตมันเริ่มอ่อนมันก็จะบินปกติมันจะบินดีก็ช่วงแบตเริ่มอ่อนแต่เป็นครึ่งแรกๆแบตแรงๆอ่ะบินไม่ค่อยดีหรอกมันแรงเกินเพราะมอเตอร์เราไม่สามารถบังคับให้มันเร่งขึ้นเร่งลงได้โอเคเดี๋ยวเรามาโยนดูโอเคเวลาโยนเครื่องบินส่วนมากผมจะโยนหัวทิ่มเนาะกดทิ้งหัวมันทิ่มเงี้ยเนี่ยแบตใหม่ๆพวกมันจะแรงอันยังผมบินตกลงไม่ขึ้นอันนี้ตกพอตกอย่างนี้ปุ๊บเราก็มาดัดหางมาดัดหางลองดัดหางดูเดี๋ยวผมจะลองบิดเวลาผมบิดผมจะบิดอย่างนี้อย่างเงี้ยก็ลองโยนดูจริงยังขึ้นไม่ดีเท่าไหร่ยังตกลงก็ลองบิดอีกทีบิดไปครั้งเดี๋ยวจะลองบิดไปครั้งเอาม็อกกี้บิดไปครั้งนี้มันก็จะเอียงมาครั้งนี้เดี๋ยวผมจะบิดไปครั้งเพราะว่าเราไม่รู้อาการการบินเนาะเพราะว่าปีกมันทำมาไม่เสถียรมากผมจะบิดมาครั้งนี้ลองโยนยังไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองอีกทีนี่ขึ้นได้ละแต่แถวนี้ใส่ไฟเยอะบินชนมวยตัวตอนนี้ผมก็บิดไม้ทิ้งแหละแต่มาตอนแรกเราบิดน้อยไปมันก็ขึ้นละเราต้องคอยบิดหางเอาครับถ้ามันไม่ขึ้นบิดหางช่วงนี้ถ้าไม่ขึ้นเราก็บิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะถูกทางอย่างเงี้ย